วันนี้จะมาทำอาหารเช้าสองคนตายายก็จะทอดไข่ชะอมก่อนอยู่กันสองคนไม่ต้องไปกินอะไรมากมายเสร็จแค่นี้ก็ทอดไข่ใส่ชะอมไข่สักสามฟองชะอมก็ที่บ้านนี่แหละเก็บไม่ต้องไปซื้อครับมีอะไรก็กินไปหยอดน้ำปลาเข้าไปสักหน่อยเอาละเค็มมากชิลรสเข้าไปไม่ยากทำง่ายๆทอดไก่ใส่ชูรสเข้าไปเดี๋ยวใส่น้ำมันก่อนใส่น้ำมันทอดใส่กระเทียมมันเดือดแล้วเพิ่มความหอมเข้าไปชะอมชะอมก็ชะอมก่อนเดี๋ยวจะพริกโรยหน้าสักนิดพริกเม็ดเนี่ยไปจะได้ที่ละดูพริกน่ากินน่าทานพริกกับหอมกระเทียมพริกคั่วไปด้วยกันคั่วกุ้งโคกต้องละเอียดมากเอาละเดี๋ยวใส่กุ้งเข้าไปกุ้งใส่กุ้งน้ำปลาใส่น้ำปลาเข้าไปพอประมาณเอาละเดี๋ยวก็ใช้ช้อนคนอย่างเดียวไม่ต้องไปโขลกใส่น้ำปลาแล้วจะได้นะเนี่ยไม่ต้องน้ำปลาน้ำเปล่าก็คงจะไม่ได้ใส่แต่ต้องลองชิมดูก่อนเดี๋ยวหยอดน้ำปลาหยอดน้ำปลาสักหน่อยพอแล้วโอเคใส่ชูรสสักนิดหนึ่งชูรสเข้าไปไม่ต้องชิมแล้ว